ไม่พลาดที่สีรองผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเจ้าหน้าที่รัฐดูแลทักษิณเหมือนเทวดาสีสุวรรณรองผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจดูแลทักษิณเหมือนเทวดาหลังกลับไทยเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายสีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายวัฒนยูทิพยมนทารองเลขาธิการผู้ตรวจขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าปฏิบัติตามระเบียบในการควบคุมผู้ต้องหาหรือไม่หรือมีการละเว้นเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ตัวผู้ต้องหานายสีสุวรรณกล่าวว่าการที่นายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยและยังเป็นผู้ต้องขังในคดีอาญาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.กรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเป็นต้นปฏิบัติกับนายทักษิณตั้งแต่สนามบินไม่เหมือนผู้ต้องหาคดีอาญาทั้งให้ออกมาเดินทักทายโชว์ตัวกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจและทักทายสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกทั้งยังไม่มีการใส่เครื่องพันธนาการร่างกายและควบคุมตัวตามนักโทษทั่วไปและยังอำนวยความสะดวกการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งผิดวิสัยของการดูแลนักโทษอีกทั้งยังปฏิบัติเปรียบเสมือนเทวดานายสีสุวรรณกล่าวอีกว่าเมื่อนายทักษิณที่ถูกย้ายตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครของกรมราชทัณฑ์ไม่ได้ปฏิบัติกับนายทักษิณเหมือนนักโทษคนอื่นไม่มีการตัดผมหรือสวมใส่เสื้อแบบนักโทษคนอื่นและอยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมงนายทักษิณก็มีอาการป่วยหลายโรคอย่างกระทันหันและชี้แจงว่าศักยภาพของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถรักษาได้จึงต้องส่งตัวรักษายังโรงพยาบาลตำรวจและยังจัดให้อยู่ในห้องพิเศษในชั้น14ซึ่งดูเกินสถานะของนักโทษคดีอาญาอีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวและคนรอบข้างมีการโพสต์ภาพนายทักษิณว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงขณะที่อยู่ต่างประเทศแต่เหตุใดทำไมเมื่อกลับมาประเทศไทยถึงมีอาการป่วยรุนแรงคล้ายกับชายแก่อมโรคซึ่งเป็นที่เคลือบแคลงใจของสังคมนายสีสุวรรณมองว่าการที่ตนมาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะเป็นหน่วยงานอิสระที่จะตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่หากผู้ตรวจพบว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติขอให้ทำคำเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระงับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติโดยเร็วหากหน่วยงานยังไม่ปฏิบัติตามขอให้เสนอไปยังนายกรัฐมนตรีให้รับทราบถึงการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสีสุวรรณกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวได้ร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ไต่สวนและวินิจฉัยแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดต่อหน้าที่หรือไม่ซึ่งเป็นคนละส่วนที่มายื่นกับสำนักงานผู้ตรวจเนื่องจากที่ยื่นให้ปปช.เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนของผู้ตรวจต้องการให้ตรวจสอบการปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ด้านนายวัฒนยูกล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบตามคำร้องและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงเพื่อหาข้อเท็จจริงแต่ยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาได้คาดว่าคงไม่ช้า
สิทาร่ายกลอนคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเอาตำรวจมาคุมครูเอาครูไปคุมทหารนักการเมืองไร้สัจจะสิทาร่ายกลอนคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเอาตำรวจมาคุมครูเอาครูไปคุมทหารก่อนเลือกตั้งพูดอะไรไว้หลังเลือกตั้งทำตรงข้ามหมดนักการเมืองไร้สัจจะวันที่29สิงหาคม2566นาวาตรีสิทธาทิวารีแกนนำพรรคไทยสร้างไทยโพสต์เฟซบุ๊กร่ายกลอนถึงโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินระบุว่าเอาตำรวจมาคุมครูแล้วเอาครูไปคุมทหารเอาคะแนนคนเกลียดเผด็จการไปใส่พานสืบทอดอำนาจให้ลุงเอาคนเดิมที่ตนเคยด่ามาอัปเกรดตำแหน่งให้ใหญ่ขึ้นเอาแก่นกระทรวงดีๆยกให้พวกแม่งแล้วเอากระทรวงกระพีทำงานให้ชาวบ้านก่อนเลือกตั้งพูดอะไรไว้หลังเลือกตั้งทำตรงข้ามหมดนักการเมืองไรซึ่งสัจจะเลือกตั้งครั้งหน้าจะเดินหาเสียงยังไงโดยมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะเห็นด้วยเป็นจำนวนมากซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าและยังเอานายทุนมาร่วมทลายทุนผูกขาดทำให้นาวาตรีสิทธาไปตอบกลับว่าใช่อันนี้ด้วยช่วยเติมต่อให้หน่อยช็อกนอสอชายวัย20ถูกยิงเสียชีวิตเหตุเข้าบ้านผิดหลังเปิดเรียนได้1สัปดาห์สะเทือนใจนักศึกษาชายวัย20ปีถูกยิงเสียชีวิตคาระเบียงบ้านเหตุเข้าบ้านผิดหลังย้ายบ้านเปิดเรียนได้เพียง1สัปดาห์เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญในสหรัฐนักศึกษาชายวัย20ปีของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา University of South Carolina ถูกเจ้าของบ้านยิงเสียชีวิตหลังเปิดเรียนได้1สัปดาห์เนื่องจากพยายามเข้าบ้านแต่เข้าผิดหลังตามรายงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ที่ผ่านมาโดยนักศึกษาชายรายนี้ชื่อว่านายนิโคลัสแอนโทนีโดโนฟริโอวัย20ปีนักศึกษาชั้นปีที่2ของมหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาถูกพบเสียชีวิตจากการถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ร่างกายส่วนบนที่บริเวณหน้าบ้านถนนเซาท์ฮอลลี่ซึ่งอยู่ห่างจากเขตของมหาวิทยาลัยประมาณ2ไมล์โดยเหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยทางตำรวจโคลัมเบียได้รับแจ้งเหตุลักขโมยจากพิกัดถนนเซาท์ฮอลลี่ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรับแจ้งว่ามีการใช้ปืนเมื่อรุดถึงที่เกิดเหตุพบร่างของโดโนฟริโออยู่ระเบียงหน้าบ้านซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวกันกับบ้านพักของโดโนฟริโอภาคประกอบอย่างไรก็ตามทางครอบครัวระบุว่านายโดโนฟริโอเพิ่งย้ายเข้ามาเรียนปี2ที่มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาเขามีนิสัยชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลโดยเขาได้พักที่พักนอกมาวิทยาลัยซึ่งห่างจากที่เรียนของเขาแค่20นาทีและเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก่อนถูกยิงดับสลดหลังเข้าบ้านผิดทั้งที่เพิ่งเปิดเรียนแค่1สัปดาห์ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมหลักฐานและสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมถึงไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อของผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด